Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่5มิถุนายน2024ซีรีส์รูปเคารพของหัวใจวันที่5ต้นต่อของรูปเคารพหากเราเป็นคนที่ทำงานหนักรับใช้มากมายแต่กลับไม่มีใครกล่าวชื่นชมหรือแสดงออกว่าเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราทำเลยแต่เรากลับรู้สึกหดหู่ไร้ประโยชน์รู้สึกว่าไม่มีใครรักและขาดคุณค่าอาจเป็นไปได้ว่าเรากำลังมีปัญหากับรูปเคารพแห่งการยอมรับหรือการมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาผู้อื่นรากของปัญหานี้มาจากการที่เราเชื่อว่าอัตลักษณ์แห่งการเป็นลูกของพระเจ้านั้นยังไม่เพียงพอและเรายังต้องการสิ่งอื่นเพื่อเพิ่มความมั่นใจในตนเองผ่านการยอมรับจากผู้อื่น1ซามูเอลบทที่15ข้อ30ส่วนซาอูลตรัสว่าข้าพเจ้าทำบาปแล้วแต่ตอนนี้ขอท่านได้โปรดให้เกียรติแก่ข้าพเจ้าต่อหน้าพวกผู้ใหญ่ของประชาชนของข้าพเจ้าและคนอิสราเอลขอกลับไปกับข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะได้นมัสการพระยาเวพระเจ้าของท่านหากเราไม่ได้ให้ด้วยใจกว้างขวางหรือขาดการถวายอย่างสม่ำเสมอรากของปัญหานี้มาจากความเชื่อที่ว่าเราเท่านั้นที่สามารถควบคุมดูแลการเงินและทรัพย์สินของเราได้เราไม่ได้เชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้จัดเตรียมและดูแลเราอยู่เสมอเราเชื่อว่ามีเพียงเราที่ควบคุมชีวิตได้ฟิลิปปีบทที่4ข้อ19และพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานทุกสิ่งที่จำเป็นแก่พวกท่านจากทรัพย์สินอันรุ่งโรจน์ของพระองค์ในพระเยซูคริสต์หากเราเริ่มมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวนอกเหนือจากชีวิตสมรสหรือติดสื่อลามกรากของปัญหาอาจจะมาจากการไม่ไว้วางใจในแผนการของพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อและอย่างที่จะตอบสนองความต้องการในแบบที่ใจเราต้องการดังนั้นเราจึงต้องถูกขับเคลื่อนด้วยรูปเคารพแห่งความสุขสบายและความรู้สึกดีจนทำให้เราทำลายพันธสัญญาแห่งการสมรสและแช่ตัวอยู่ในนิสัยบาป2ซามูเอลบทที่11ข้อ2ถึง4ต่อมาเวลาเย็นวันหนึ่งเมื่อดาวิดส่งลุกขึ้นจากพระแท่นและเดินอยู่บนดาดฟ้าหลังคาพระราชวังทอดพระเนตรจากหลังคาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอาบน้ำอยู่หญิงคนนั้นสวยงามน่าดูมากดาวิดส่งคนไปไต่ถามเรื่องผู้หญิงคนนั้นและเขาทูลว่าหญิงนี้คือบัตเซบาบุตรีของเอลีฮัมภรรยาของอุริยาคนฮิตไทไม่ใช่หรือพะยะค่ะดาวิดก็ส่งพวกผู้สื่อสารไปและเขาก็นำนางมานางมาเฝ้าพระองค์และพระองค์ทรงหลับนอนกับนางพอดีนางได้ชำระตัวจากมลทินของนางแล้วนางก็กลับไปบ้านของนางหากเรามีความเห็นไม่ตรงกันกับเพื่อนกล่าวคำพูดผิดๆด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสมหากเราทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บผ่านทางคำพูดและพยายามจะกบเกลื่อนความผิดของเราด้วยการกล่าวโทษผู้อื่นหากเราไม่ยอมรับว่าตนผิดหรือไม่ได้แสวงหาการให้อภัยคิดว่ารูปเคารพใดคือต้นตอของปัญหานี้แล้วอะไรคือจุดเริ่มต้นของมันเบื้องหลังพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้คือความรู้สึกและรูปแบบความคิดที่เกิดจากระบบความเชื่อซึ่งเป็นคำลวงที่เรากำลังร่วมมือด้วยความเชื่อเหล่านี้คือคำโกหกที่มารฝังไว้ในใจของเราเมื่อเราคิดตามและประพฤติตามคำโกหกเหล่านี้ซ้ำๆพวกมันก็จะกลายเป็นป้อมปราการและรูปเคารพแห่งจิตใจและเราก็จะเชื่อในคำโกหกมากกว่าความจริงของพระเจ้าในที่สุดเว้นแต่เราจะสามารถระบุถึงรากเหง้าของปัญหาซึ่งหมายถึงระบบความเชื่อผิดๆของเราได้มิเช่นนั้นเราก็จะไม่สามารถถอนรากถอนโคนรูปเคารพที่ฝังลึกในใจของเราได้เลยขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ส่องสว่างในใจของเราและเปิดเผยให้เราเห็นถึงรากเหง้าของปัญหาเหล่านั้นด้วยกันสิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้ลองจดบันทึกตารางต่อไปในสมุดบันทึกหรือมือถือของเราในคอลัมน์แรกให้เขียนรายชื่อรูปเคารพที่คิดว่าเรามีอยู่ในหัวใจของเรา
ในคอลัมน์ที่2ให้เขียนว่าพฤติกรรมของเราอันเป็นผลจากรูปเคารพนั้นแสดงออกอย่างไรบ้างในคอลัมน์ที่3ให้เขียนคำโกหกที่เราเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้าเหนือเรื่องที่สอดคล้องกับรูปเคารพนั้นในคอลัมน์ที่4ให้เขียนว่าพระคัมภีร์พูดความจริงเกี่ยวกับเรื่องนั้นอย่างไรจากนั้นอธิษฐานสารภาพความจริงและละทิ้งคำโกหกเหล่านั้นเสียเมื่อทำเช่นนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจิตใจของเราก็จะได้รับการฟื้นฟูและเปลี่ยนแปลงให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รักเรารักพระองค์เราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวของเราเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงเปิดเผยให้เราเป็นรูปเคารพที่ซ่อนอยู่ในหัวใจของเราขอทรงช่วยเราให้ได้ตระหนักถึงคำลวงที่เป็นรากของรูปเคารพที่ซ่อนอยู่ในใจของเราเราขอละทิ้งคำลวงเหล่านั้นขอทรงปกป้องเราไว้ในความจริงของพระองค์เพื่อเราจะรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจและอุปสรรคของเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน